ไปที่จังหวัดอุตรดิต์ครับและที่จังหวัดเพชรบูรณ์จัดงานมาก,กรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจําปีนี้ครับนายสาวิทย์พิชัย วิสรุตกุลรองผู้ว่าราชาการจังหวัดอุตรดิตถ์เปิดกิจกรรมมาก,กับกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปีนี้ทุนตั้งต้นแห่งความดีงามสืบสารพระราชปณิธานร่วมต้านยาเสพติดภายใต้แนวคิดรวมศรัทธาสืบสารพัฒนาประชาร่มเย็นเพื่อให้คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดและอำเภอเกิดความสำน,นึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงที่พระราชทานทรัพย์สินนะครับส่วนพระองค์นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดหมู่บ้านละ8ด บาทตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการดำเนินง,งานกองทุนแต่ละแห่งด้วยครับ กิจกรรมเดียวกันนะคะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะนายสุเมธทีรานิติรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เป็นประธานการเปิดงานพร้อมกับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงปี2566จํานวน12หมู่บ้านหรือชุมชนนะคะรวมไปถึงพิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินการเสวนาหัวข้อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้งนี้เองจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะได้ดําเนินโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินมาตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันมี หมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน323หมู่บ้านด้วยกันค่ะ